คืนนี้จะคลายปล่อยวางได้นะใจไม่ก่อเกี่ยวเหนี่ยวรั้งเรื่องอะไรเลยมันก็หล่นป๊อกตกศูนย์ถึงธรรมเลยนี่ดีไหมจ๊ะดีจากเรื่องราวคดีที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎสากลที่มวลมนุษยชาติทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องเจอทั้งสิ้นและบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราสมดังพุทธพจน์ที่ว่าสุขบุญยัสสะอุเชโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะมันเกี่ยวกับตัวของเราเองเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาทจะได้ปิดอบายไปสวรรค์แล้วก็มีความสุขในปัจจุบันอีกทั้งยังดับทุกข์ได้อีกด้วยซึ่งความรู้นี้มีสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราต้องหวงแหนพระพุทธศาสนาเอาไว้นะจ๊ะนี่อย่าให้ใครเนี่ยมาทำลายได้นี่สำคัญทีเดียวปล่อยวางได้แต่ไม่ปล่อยปละละเลยนี่เนาะแต่ก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีทำใจให้เหมือนดังนั้นเราจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักธรรมการสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นถ้าเราทำได้เช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยและก็มีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม